สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเราอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้ผมมีเหตุการณ์โดดเด่นมาเล่าให้ฟังเนาะก็คือใบแดงเกิดขึ้นใบที่สุดในวงการบาสเนาะเนื่องจากว่านักเตะในลีกประกอยถือใบแดงก่อนที่ว่าจะเริ่มการแข่งขันบวกกี่วินาทีเนาะคือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเซนแทนันวางซานตูซาวราซินจากสโมสรเซโรปอร์เตโยสโมสรในลีกของประเทศปารากวัยถูกไล่ออกก่อนเริ่มการแข่งขันบอกี้วินาทีในการแข่งในการทันบาเตซูเปอร์โกปาตามการรายงานของสื่อในต่างประเทศเมื่อวันที่14ธันวาคม2021ที่ผ่านมาในนัดที่พบกับสโมสรโอลิมเปียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเซนยังไปฟังประตูของตัวเองเพื่อให้นาทีตามปกติแต่ทางหลังอัศจรรย์ของประตูนั้นมีแฟนบอลของสโมสรโอลิมเปียคู่แข่งซึ่งกองเชียร์ก็นั่นในห้องใส่และทำอิดเซนก็เฮ็ดเพื่อบ่สนใจแต่ว่าหลังจากนั้นพอเงยหน้าขึ้นไปเบิ่งแฟนบาสคนนั้นเนาะเซนก็เอามือทั้งสองข้างเฮ็ดคือกับว่าถ้าปาดคอเนี่ยก่อนจะมุนอยู่ที่บริเวณหัวจากเหตุการณ์ดังกล่าวเฮ็ดให้แฟนบาสของโอลิมเปียโมโหหลายก่อนจะทิ้มสิ่งของลงกันในสนามก่อนที่กรรมการจะเรียกให้เซนมากลางสนามก่อนเสร็จเหตุการณ์ทาง VAR ก็ตัดสินใจจบใบแดงให้กับเซนออกจากสนามไปในใดก็ตามเหตุการณ์เขายังโชคดีเมื่อกรรมการยังบ่ทันได้เป่าการแข่งขันเริ่มเฮ็ดให้โปเตโยสโมสรดังกล่าวสามารถเปลี่ยนตัวเป็นออกและเอามูยอสลงมาเล่นแทนอย่างไรก็ตามจบการแข่งขันสโมสรโปเตโยเสียไป1ประตูต่อ3นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นคติสนใจให้กับนักเตะและกับทุกๆคนเนาะบ่ควรเห็นในแบบอย่างที่บ่ดีถ้ามักคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้พวกเขาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเฮ็ดคลิปในต่อๆไป